ยาเสียเซลล์โดนเมาส์ตีท้ายครัวแมนใบเตยปัดใบเตยโทวีนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมส้มซ่าคุยข่าวบันเทิงรายงานตัวอีกแล้วจ้าเป็นเรื่องขึ้นมาจนได้ค่ะหลังจากมีกระแสโจมตีดารานักแสดงสาวสวยธิยาสิรันธิยาว่าแอบดอดไปตีท้ายครัวสาวใบเตยอาสยามแล้วก็หนุ่มแมนทำให้ทั้งคู่ที่ต้องรักร้าวกันจ้าล่าสุดส้มซ่ามีโอกาสเจอตัวสาวธิยาที่งานประกาศรางวัลเกียรติยศเพื่อคนบันเทิงสยามดาราสตาร์อวอร์ด2016เจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์ค่ะว่าไม่ได้เป็นมือที่3ทำสาวใบเตยแล้วก็หนุ่มแมนรักร้าวจ้าบอกเล่นละครด้วยกันกับหนุ่มแมนฝ่ายชายไม่มีท่าทีมาจีบตัวเองเลยค่ะส่วนข่าวลือที่ว่าสาวใบเตยโทรไปตามจิกตามวินถึงบ้านนี้เนี่ยเจ้าตัวบอกว่าไม่เป็นความจริงค่ะเพราะไม่มีการพูดคุยกับสาวใบเตยเลยรับว่าตัวเองเนี่ยค่อนข้างเสียเซลล์ค่ะเพราะเพิ่งเข้าวงการมาได้ไม่นานก็มีข่าวเฉาซะแล้วเจ้าตัวยังบอกด้วยล่ะค่ะว่ารู้สึกเป็นกังวลใจค่ะเพราะอีกฝ่ายนึงเนี่ยก็เป็นคนค่อนข้างแรงยืนยันว่าความสัมพันธ์กับหนุ่มแมนเนี่ยไม่มีอะไรนอกเหนือจากเพื่อนร่วมงานกันจ้าเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากสาวธิยาพูดถึงประเด็นในเรื่องนี้กันเลยค่ะก็จริงๆไม่มีอะไรค่ะเพราะว่าตอนที่ก่อนหน้านี้แสดงละครด้วยกันแล้วก็ยังออนแอร์อยู่ตอนนี้นะคะเรื่องบาปบรรพการคือก็จะเล่นคู่กันนะคะคือเข้าฉากด้วยกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแนวแบบพี่แมนตามจีบหนูแล้วหนูก็จะแบบเหมือนก็ชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่หนูแบบใหม่มากก็จะเล่นไม่ค่อยได้พี่แมนเขาจะแบบคอยบิ้วคอยอะไรให้อะไรเงี้ยแบบแกล้งให้เราเขินหรือแบบก็จะคอยเล่นด้วยแต่พี่แมนเป็นคนเฟรนลี่มากๆอย่างส่วนตัวอะไรเนี้ยเรามีสนิทอะไรกับพี่แมนแบบเกินเลยอะไรอย่างงี้ไหมคะไม่มีค่ะก็สนิทกันแค่ในกองพี่แมนเขาก็ดูเอ็นดูเราด้วยอะไรเงี้ยในกองมันมีหยอกล้อแบบถึงเนื้อถึงตัวอะไรกันอย่างงี้มีค่ะแต่พี่แมนเขาจะเป็นแบบเนี้ยกับทุกคนอยู่แล้วกับคนที่เล่นด้วยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าใบเตยจับได้แล้วโทรไปจิกเราถึงที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยยังไม่มีค่ะพี่ใบเตยก็แบบยังไม่เคยเจอเป็นการส่วนตัวหรือยังไม่เคยคุยอะไรกันยังค่ะยังไม่เคยเจอกันค่ะยังไม่มีนะคะไม่มีอันนี้พอมันกระแสข่าวมันสดชื่นเรามีโอกาสได้คุยหรือจี้แจงอะไรกับพี่ใบเตยอะไรอย่างเงี้ยยังค่ะยังค่ะถ้ามีโอกาสก็อยากคุยกับพี่เขาเหมือนกันแต่ก็ต้องดูกระแสก่อนว่ามันจะแบบมาหาเราแรงแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างแบบแรงมากๆกระแสข่าวที่เกิดขึ้นเหมือนว่าเราโดนโจมตีทางก็รู้สึกแบบตกใจนะคะเพราะว่าหนูเพิ่งเข้ามาตรงเนี้ยแบบใหม่จริงๆแล้วคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์คือแรงมากแบบด่าเราต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยก็กลัวแบบก็กลัวผู้ใหญ่เขาจะมองเราไม่ดีด้วยแล้วก็กลัวพี่เตยจะมองเราไม่ดีด้วยบางทีแบบว่าก็เสียใจเหมือนกันที่เขาแบบเข้ามาคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ผู้ใหญ่มีเรียกอะไรยังค่ะยังไม่มีหวั่นไม่กลัวจะมาว่าเราเป็นมือที่3อะไรทั้งๆที่แบบเราเป็นเด็กเข้ามาใหม่อะไรอย่างเงี้ยใช่หวั่นค่ะหวั่นแล้วก็คนก็มองว่าเรามาเกาะกระแสดังด้วยอะไรอย่างเงี้ยด้วยอ่ะค่ะก็เลยแบบก็กลัวจริงๆอยากยืนอยู่ตรงนี้นานๆอยากยืนในวงการนานๆอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้มองเราที่ผลงานมากกว่าที่ไปตรงไปเตยที่จริงๆเนี่ยเขาคิดอะไรอย่างเงี้ยกลัวค่ะกลัวเพราะว่าได้ลุกเขาแล้วแบบดูเป็นคนแบบจี๊ดจ๊าดนิดนึงก็หวั่นๆเพราะไม่เคยคุยกับพี่เขาจริงๆอย่างพี่แมนในความมีข่าวนี้คุยรอบๆไลน์อะไรอย่างนี้เรามีแบบตัวกันไหมไม่มีค่ะไม่มีไม่มีคุยไลน์พิเศษอะไรกันไม่มีค่ะไม่มีแน่นอนเอาเป็นว่าสาวธิยาของเราเนี่ยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมว่าไม่ได้ไปตีท้ายครัวเป็นมือที่3ค่ะอย่างที่โดนเมาส์ค่ะสำหรับแฟนๆรายการคุยข่าวบันเทิงที่อยากส้มซ่าไปตามติดข่าวฮอตประเด็นเด็ดของศิลปินดาราที่คุณผู้ชมชื่นชอบก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างจ้ารับรองว่าส้มซ่าเนี่ยจะไปตามติดทุกประเด็นข่าวฮอตมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันถึงหน้าจอกันเลยล่ะค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยส้มซ่าบ๊ายบายไปก่อนค่ะ